สวัสดีค่ะน้องๆสัปดาห์ที่3เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงซุปเปอร์อาร์ตค่ะดูซิว่าสิ่งประดิษฐ์เก๋ไก่อะไรนะที่วันนี้พี่แพนจะพามาให้น้องๆได้ชมกันค่ะอุปกรณ์ของเรามีแก้วน้ำกระดาษไม้หนีบและอย่างที่3แม็กเย็บกระดาษค่ะเริ่มกันเลยนะคะแม็กแก้วน้ำให้เป็นแนวเดียวกันนะคะต่อเนื่องทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำมาวางไว้บนแผ่นซีดีติดกาวโดยรอบให้เรียบร้อยค่ะวางพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มขึ้นมากันนะคะไม้จิ้มผลไม้ค่ะแล้วก็ก้านลูกโป่งเสริมไปแบบนี้นำทั้ง2 อย่างนี้นะคะมาประกอบร่างกันติดกาวให้เรียบร้อยค่ะเราต้องการใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำแก้วกระดาษเนี่ยที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วมาประกอบร่างกันกับไม้นี่เราจะนำก้านลูกโป่งเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันกับแม็กทั้ง2ฝั่งเลยเติมสีสันให้สวยงามได้เลยพี่แพนก็ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีการเติมลวดสีๆนะคะอยู่โดยรอบนี้แล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์และที่สำคัญข้างใต้นี้ค่ะพี่แพนก็เอากระดาษแข็งมารองเอาไว้มันก็จะได้ดูเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ถือง่ายด้วยมาต่อกันที่พระเอกของเราค่ะทำง่ายมากเลยนะคะน้องๆแค่นำลวดนะคะมาผูกให้เป็นเนี่ยทำเป็นวงกลมแล้วก็วางลงไปบนนี้เลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือโชว์ละครสัตว์นั่นเองค่ะเอาไปเล่นที่บ้านนะคะรับรองว่าปิดเทอมนี้มีความสุขแน่นอนค่ะและสำหรับของชิ้นนี้นะคะพี่แพนก็จะมอบให้กับน้องๆที่เกิดเดือนพฤษภาคมนี้และเป็นสมาชิก Facebook ของซุปเปอร์จิ๋วด้วยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะคะว่าพี่แพนจะมาเสนอสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนให้น้องได้ดูกันอีกบ้างไปเที่ยวแล้วอย่าลืมของเล่นของพี่แพนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ